จาก TNG แบรนด์ Instamp นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสั้นๆทดสอบการรีดทับหมึกเหลืองมุกกับหมึกสีเงินที่มีกากเพชรกิตเตอร์นะครับเป็นเงินเมทัลลิกกับเหลืองมุกนะครับว่าสามารถปรับเตารีดอันนี้นะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับสามารถปรับเตารีดร้อนสุดแล้วเขาทับเนื้อหมึกโดยตรงได้เลยนะครับโดยหมึกจะไม่ติดเตารีดนะครับนี่นะครับอันนี้หมุนขวาสุดแล้วนะครับอันนี้พ่นน้ำนะครับอันนี้ได้ทำการรอบที่2นะครับรอบแรกไปซักมาแล้วรอบนึงนี่จะให้ดูว่าหมึกจะไม่ติดเตารีดเลยนะครับนี่นะครับหมึกของเราเป็นหมึกคุณภาพสูงนะครับหมึกไม่ติดเตารีดปรับร้อนสุดก็ไม่ติดหรือซักปั่นเครื่องได้ปั่นเครื่องซักผ้าได้ไม่หลุดนะครับอันนี้เป็นตัวทดลองนะครับก็เลยยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์แบนเราอันนี้เป็นตัวเงินเมทัลลิกนี่เป็นตัวมุกเหลืองอันนี้เป็นขนาด500 ml นะครับเงินก็จะมีกากเพชรนี่นะครับอันนี้ซักมารอบนึงแล้วนะครับกากเพชรไม่หลุดนะครับตัววิ่งนี่ไม่หลุดนะครับนะครับอันนี้ฉีดกดฉีดน้ำนะครับกดพ่นในน้ำนะครับเป็นตอรีดพ่นในน้ำนะครับนะครับร้อนสุดนะครับปรับร้อนสุดได้หมึกไม่ติดถ้าหมึกปั๊มผ้าที่คุณภาพไม่ดีจริงนะครับเท่าที่เคยลองมาในรุ่นก่อนๆที่เรานำเข้ามาตัวที่คุณภาพไม่ดีมันจะละลายติดตัวที่ถูกกว่าแต่ก่อนที่ขาย100 ml แค่150นี่จะติดแต่ตัวนี้200บาทแต่มันจะดีมากกว่าเยอะเลยครับไม่ติดนะครับตัวกากเพชรก็ยังติดแน่นไม่หลุดนะครับนี่นะครับอันนี้ของเวลามีเข้ามาเราก็ต้องทำการทดสอบจริงตลอดนะครับอันนี้ก็ทดสอบแช่น้ำหมึกอีกตัวหนึ่งอยู่อันนี้ก็กำลังซักหมึกสีทองกับสีเงินอยู่นะครับตอนแรกตั้งไว้1ชั่วโมงนี้เหลือ30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเหลือขั้นตอนการปั่น2รอบตอนนี้หมึกทองกับเงินอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะออกมาดูกันนะครับอันนี้อีกนานเดี๋ยวก็คงต้องกว่าจะเสร็จมันบอกอีก30มินิท30นาทีก็เดี๋ยวเสร็จก็คงจะถ่ายวิดีโอเรา30นาทีไม่ได้มันนานเดี๋ยวเมมไม่พอก็คงเดี๋ยวต้องตัดช่วงที่ถ่ายออกมาแต่รับรองว่าเราทดสอบจริงแน่นอนนะครับในหมึกทุกตัวจะเป็นหมึก G206 ปั๊มพลาสติกยางหนังสติ๊กเกอร์หรือ G209 ปั๊มเหล็กโลหะกระจกแก้วเซรามิกหินอ่อนแกรนิตหรือหมึกปั๊มผ้า FTT หรือหมึกปั๊มโฟม FO300 นะครับทุกอย่างมีการทดสอบจริงหมดนะครับตอนนี้เรารุ่นใหม่ตัดตัว N ออกเป็น G เฉยๆแต่ก่อน NG รุ่นใหม่ตัว G นี่จะแรงยึดเกาะสูงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาทาง LINE@ ที่อยู่ด้านล่าง YouTube นี้หรือ Facebook ได้นะครับขอบคุณครับ